พร้อมมากพร้อมมากเพราะว่าเราซ้อมกันทุกวันเลยตอนนี้น่าจะประมาณ 90% แล้วตอนที่เราทำสคริปต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีปรับแก้ให้มันรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันเข้ากับเรามากที่สุดแล้วอะไรที่แฟนๆเขาต้องการอย่างเงี้ยเราก็แบบเสริมๆเข้าไปในแต่ละโชว์ด้วยไงครับจริงๆครั้งนี้ครับก็จะปรับให้รู้สึกว่าอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนลองทำดูไหมอย่างเงี้ยครับพร้อมพร้อมมากครับตอนนี้พร้อมมากพร้อมมากเพราะว่าเราซ้อมกันทุกวันเลยคือก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าเราไปต่างประเทศมาเนาะหลังจากกลับมาก็มาซ้อมกันแบบเต็มที่อัดๆกันเลยครับตอนนี้น่าจะประมาณ 90% แล้วเหลือแค่ผมนี่แหละว่าต้องจำอะไรให้ได้ต่างๆนานาว่าคิวต่างๆไงครับใช่ความคาดหวังของแฟนๆก็จะเยอะขึ้นรวมถึงตัวเราด้วยใช่ครับก็คาดหวังเยอะขึ้นคือแฟนๆอ่ะผมว่าเขาเราโชว์อะไรไปเขาก็แฮปปี้แหละแต่ว่าด้วยผมอ่ะผมอยากให้เขาคุ้มมากที่สุดกับการซื้อบัตรมาดูผมอ่ะการที่เขาแบบมาจากต่างจังหวัดเสียค่ารถต่างประเทศอย่างเงี้ยแฟนอินเตอร์แฟนอ่ะเสียค่าเครื่องบินค่าที่พักมาเพื่อมารอดูเราอ่ะผมก็อยากให้เขาคุ้มมากที่สุดอย่างนั้นแบบมันก็ต้องพยายามมากที่สุดครับให้งานมันออกมาดีที่สุดจริงๆตอนแรกๆอ่ะก็งานตอนที่เราทำสคริปต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีปรับแก้ให้มันรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันเข้ากับเรามากที่สุดแล้วอะไรที่แฟนๆเขาต้องการอย่างเงี้ยเราก็แบบเสริมเข้าไปในแต่ละโชว์ด้วยไงครับเพราะอย่างโชว์อย่างครั้งที่ผ่านมาคือคุณก็ทำแบบเต็มที่แล้วนะคือแจมทำแบบทุกอย่างนะร้องเล่นเต้นครั้งนี้เห็นว่ามันพิเศษกว่าเดิมก็จริงๆมันก็จะบอกว่าคล้ายเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าผมอ่ะส่วนใหญ่เวลาแฟนคลับเขาคาดหวังว่าอยากเห็นอะไรใช่ไหมก็1คือเล่นกีตาร์2คือเต้น3คือแบบสนุกมีมุกมีอะไรบนเวทีไปอย่างเงี้ยจริงๆครั้งเนี้ยครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็จะปรับให้รู้สึกว่ามันไม่เคยทำอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนลองทำดูไหมอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งการเลือกเพลงด้วยเพลงที่แล้วอ่ะคราวที่แล้วอ่ะเพลงแต่ละเพลงอ่ะผมเลือกเพราะว่าผมอยากโชว์เพลงนั้นอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้เราเริ่มทำครั้งที่2เนี่ยก็คืออยากเอาโชว์ที่ทุกคนรู้จักมาให้มาทำด้วยไงครับใช่เป็นโชว์ที่กำลังแมสอยู่ตอนนี้ด้วยว่าแบบเนี่ยคนรู้จักแบบนี้นะเราเอามาทำแต่ว่าให้มันเป็นในรูปแบบของเราไงครับความยากของมันคือผมไม่เคยฟังบางเพลงแล้วบางเพลงผมอาจจะฟังแบบฟังผ่านๆมานิดนึงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาใส่ในโชว์แล้วมันดีอ่ะยังไงมันก็ต้องทำให้มันได้ผมก็เลยแบบงั้นก็ลองปรับตรงนี้ดูไหมลองปรับเนื้อตรงนี้ดูไหมปรับเนื้อให้มันเข้ากับเราปรับท่าให้มันเข้ากับเราปรับดนตรีให้มันเข้ากับเราอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นอยู่แล้วแต่ดนตรีเนี่ยมีอะไรใหม่แน่นอนใช่ครับใช่ครับก็มีหลายๆโชว์ที่ไม่ใช่แนวที่ผมฟังประจำด้วยแต่ผมอยากลองท้าทายลองดูลองอยากท้าทายความสามารถตัวเองลองดูว่ามันจะไปได้ขนาดไหนแล้วถ้าทำออกมาเป็นโชว์แล้วมันจะดีไหมอย่างเงี้ยครับแล้วพอเอามาประกอบกันหมดทั้งเนื้อเพลงที่เราลองแปลงมาทั้งท่าเต้นที่แบบเราลองมาใส่ทั้งดนตรีที่เราทำอย่างเงี้ยมันดีใช่อ๋อตอนเต้นใช่ไหมครับเต้นคราวนี้คิดว่าจะมีอะไรที่ว้าวกว่าเดิมว้าวแน่นอนฮะว้าวแน่นอนมันโหว้าวทุกเพลงอ่ะบอกเลยว่าครั้งนี้อัดจัดเต็มทุกเพลงจริงก็เพลงครั้งที่แล้วอ่ะมันสนุกในอีกแบบนึงไปเลยครับอีกแบบนึงไปเลยมีหลากหลายมีเครื่องดนตรีตรงนั้นตรงนี้เข้ามาเยอะแยะไปหมดครั้งนี้รูปแบบของโชว์มันจะเยอะกว่ามันจะหลากหลายกว่าร้องเพลงแบบเต้นเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมครับร้องเต้นน่ะน่าจะพอเดิมแต่ร้องอ่ะแต่ละเพลงนี่คือโอ้โหท้าทายมากโชว์พลังโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่โชว์พลังแรงกายพลังเสียงพลังเสียงเป็นเพลงเป็นร้องเพลงแต่ว่าโชว์พลังแรงกายด้วยพลังเสียงพลังเสียงครับแล้วก็มีในการร้องเราก็ไม่ได้ยืนร้องเฉยๆครับมันก็จะมีโชว์ที่อยู่ข้างในที่แทรกเข้าไปครั้งที่แล้วจำได้ว่ามีเพลงเต้นอยู่2เพลงคือจังหวะหัวใจกับเลิฟช็อตแต่ครั้งนี้แทบทุกเพลงอ่ะจะมีท่าของมันอยู่ข้างในนั้นหมดใช่ดังนี้มันก็เลย
จำยากหน่อยครับเพราะว่าแต่ละเพลงบางเพลงมันก้าวขาซ้ายออกก่อนบางเพลงมันก้าวขาขวามันงงพอทำไม่ได้มันงงใช่แล้วก็บวกกับเนื้อเพลงบางเพลงอ่ะผมไม่ค่อยได้ฟังผมไม่เคยฟังด้วยในบางเพลงซึ่งทุกอย่างก็คือมันมาจากความตั้งใจของเราแหละใช่ครับแล้วก็มีเพลงนึงที่เพลงนี้ก็เป็นเพลงพิเศษเหมือนกันที่มอบให้ทางอินเตอร์แฟนเลยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นเพลงอะไรซึ่งอันนี้ก็คือต้องไม่เคยฟังเหมือนกันมาก่อนผมไม่เคยฟังครับแต่ผมรู้จักศิลปินแล้วผมเชื่อว่าอินเตอร์แฟนหลายคนก็คงน่าจะชอบกันในเพลงนี้ก็เลยเลือกมาร้องแล้วอีกอย่างนึงความหมายดีด้วยใช่แต่ว่าผมมันไม่รู้นะว่าตอนแรกอ่ะแปลว่าอะไรจนได้มาเรียนผมอ่ะมีการไปเรียนภาษาเพิ่มไปเรียนอะไรเพิ่มด้วยแฟนๆเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยอยากให้แจมแบบอย่าเครียดเกินไปนะอย่าแบบกดดันตัวเองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ห้ามไม่ได้มันก็เครียดแหละครับมันก็เครียดการทำโชว์มาด้วยระยะเวลาที่มันไม่ได้นานมากอ่ะคือระยะเวลามันแค่ไม่กี่อาทิตย์เองครับถ้าสมมุติมีเวลาซ้อม 3-4 เดือนอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเดือนแรกก็เครียดไปเถอะ 2-3 มันเริ่มจะโอเคแล้วใช่แต่เนี่ยเวลาก็บังคับแล้วงานอื่นๆเราก็ต้องทำด้วยซึ่งมันก็ต้องแบ่งเวลาแล้วก็ต้องบาลานซ์ให้ถูกครับต้องวันนี้ใช้หัวกับเรื่องนี้นะถ้า1วันพันเรื่องราวก็ยากครับมันก็จะตีกันไปหมดเลยใช่อย่างนั้นมันต้องมีสมาธิกับการซ้อมในแต่ละโชว์ให้ดีที่สุดผมเลยจะไม่ค่อยตอนนี้เลยจะไม่ค่อยรับฟีดแบคอะไรที่มันไม่โอเคเข้ามาเพราะถ้ามันโอเคปุ๊บผมจะล็อกไว้ก่อนล็อกไว้แล้วว่าเนี่ยโอเคแล้วแล้วทำแบบนี้ต่อไปแล้วจะแก้ตรงไหนค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามันหลายอย่างตีเข้ามาใช่เพราะอย่าลืมว่าผมต้องร้องต้องเต้นต้องจำเนื้อเพลงต้องเอนเตอร์เทนมันหลายอย่างมันหลายองค์ประกอบแล้วงานคือผมคาดหวังให้งานออกมาดีเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาเสียเงินเขาเสียค่ารถค่าอะไรมาดูเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดถ้าสมมุติเราเครียดมากๆแล้วแบบไปเอาตรงอื่นเข้ามาเงี้ยมันก็ทำให้งานไม่สนุกไปด้วยใช่ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือต้องออกกำลังกายอีกเพราะก่อนหน้านี้งานมันเยอะกว่าจะกลับไปถึงบ้านถ้าออกกำลังกายตอนดึกผมก็นอนไม่หลับอีกไงครับผมก็เลยแบบอ่ะงั้นเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้มันต้องแบ่งเวลาไปออกกำลังกายกลับไปบ้านก็แบบเล่นเวทเทรนนิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เวทเทรนนิ่งเป็นบอดี้เวทก็ใช้ร่างกายตัวเองเล่นไปครับให้มันโอเคมากที่สุดแต่ว่าจะกลับไปฟิตเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนน่ะซึ่งมันยากมันไม่มีเวลาขนาดนั้นก็จะทำให้มันดีที่สุดตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับจริงๆห่วงตัวเองด้วยเพราะไม่นอนกันสักทีดึกๆก็ยังทวิตกันอยู่เลยยังยังทวิตยังนั่นยังนี่กันอยู่ผมแบบโอ้โหเลิกซ้อมแล้วกลับไปก็โอ้โหยังไม่นอนกันอีกเหรอบางครั้งตื่นมากลางดึกผมเปิดดูอย่างเงี้ยเอ้ายังไม่นอนกันอีกเหรอนอนบ้างจะได้มีแรงมาดูกันแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวถ้ามีงานอื่นๆต่อไปอีกก็จะได้สนุกกันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยครับแฟนคอนครั้งนี้คืออะไรหรอคือของขวัญให้กับทุกคนเลยในต้นปีนี้จริงๆผมว่ามันก็เป็นของขวัญให้กับตัวผมเองด้วยถ้าผมผ่านตรงนี้ไปได้ผมก็คงทำอะไรต่อๆไปอันอื่นได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยไงครับจริงๆลุ้นตั้งแต่ตอนขายบัตรแล้วแหละว่าแบบเอ๊ะบัตรจะหมดหรือเปล่าจะมีโปรเจกต์อื่นต่อหรือเปล่าไงครับก็ด้วยแบบอย่างว่าแหละครับเราทำงานเนาะมันก็ต้องมีการวางแผนไว้แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็สำคัญที่สุดไงครั้งนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วก็ถือว่ามอบของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆด้วยแล้วก็เป็นของขวัญให้ตัวเองตอนก่อนจะถึงวันเกิดตัวเองด้วยไงครับก็อยู่ที่แฟนๆอยู่ที่แฟนเขายังติดตามเราไงครับแต่ครั้งนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าแฟนชาวไทยเราเห็นอยู่ประจำอยู่แล้วแต่มีอินเตอร์แฟนที่เราไปทัวร์มาที่ผมไปทัวร์พี่ฟิล์มมาคือเขาจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไปลุ้นกันวันงานเพราะตอนที่งานเดี่ยวงานครั้งแรกแจมโซโล่เนี่ยก็มีแฟนอินเตอร์แฟนมาเยอะเหมือนกันซึ่งพี่ตั้มกับผมก็พยายามคุยกับเขาให้รู้เรื่องแต่ครั้งนี้ก็จะน่าจะพอๆกันน่าจะเยอะเหมือนกันครับแต่จะพยายามเดินไปให้ถึงทุกๆคนหมดถ้าเป็นไปได้นะครับบางคนเขากดบัตรไม่ทันเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งอ๋อครับจริงๆผมไปรีเสิร์ชเรื่องนี้มานะครับว่าเขากดบัตรไม่ทันเขากดวิแรกเขายังกดไม่ทันเลยครับด้วยแบบคนมันกดพร้อมกันเนาะแล้วมันหลายๆคนจริงๆเงี้ย
ก็มีแฟนๆเรียกร้องให้เปิดรอบต่อไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ต้องกลัวฮะจริงเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งให้ก็สามารถซื้อได้แล้วที่ไทยติเก็ตเมเจอร์ครับตั้งแต่ตอนเนี้ยจนไปถึงวันงานเลยจนกว่าประตูเปิดเนาะจนกว่าประตูเปิดเลยนะครับก็ยังสามารถซื้อแล้วก็ดูผ่านทางนั้นได้อยู่ไม่จริงๆอ่ะในความฝันลึกๆเลยจริงๆอ่ะถ้าปีนี้เป็นไปได้คงอยากมีโปรเจกต์ที่แบบเปิดที่เมืองทองอะไรเงี้ยอยากอย่างนั้นเลยอยากมาเบอร์นั้นเมืองทองให้ Impact Arena นะคะ Impact อยากไปเหมือนกันครับอยากขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นคนเดียวนะคือเอาไม่ให้คนดูไปดูด้วยไม่ใช่ผมขึ้นไปโชว์คนเดียวไม่เอาก็ถ้าเป็นไปได้ก็นั่นแหละครับอนาคตจริงๆก็ปีนี้เต็มที่ครับปีนี้มันมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่ให้แฟนๆได้ติดตามกันนอกจากละครนะก็ฝากหน่อยสุดท้ายแล้วฝากครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับแจมแฟนคอนเดอะนิวเจอร์นี่ขอแจมอีกทีนะครับวันที่3กุมภานี้นะครับสำหรับคนที่ได้บัตรมาในฮอลล์ก็ดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยจริงๆแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้บัตรมาก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันงานได้เลย